สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel The Big Bike นะครับวันนี้พามาชมรถหน่อยตอนนี้ผมอยู่ในงานดูคติแท็กเดย์นะครับวันนี้ทางโรงงานมีเตรียมรถ1คันคันข้างหลังเนี่ยเห็นในเงาแล้วบางคนก็บอกเอ้ยดูคติ Street Fighter V4 ก็เคยเห็นผมหลายคลิปนะครับในช่องเห็นจนเบื่อแล้วแต่ที่อยากพามาชมคันนี้คืออะไรมันคือตัวแต่งจากโรงงานที่ใช้คําว่าดูหล่อเรียบๆมาดูเพื่อนๆหล่อเรียบและดูแพงมากเรามาดูรถกันเลยดีกว่าครับนี่คันนี้ก็คือดูคติพาดิโกเล่เอ้ยไม่ใช่ Street Fighter นะครับ V4S สังเกตว่าทำไมมันหล่อจังทำไมมันหล่อกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าตัวนี้จะมีของแต่งชุดคิดที่มาจากโรงงานเล็กๆน้อยๆนะครับก็คนที่ซื้อ Street Fighter อยากจะแต่งอารมณ์นี้ก็ได้ก็อย่างละแสน 200,000 นั่นเองไม่แพงเท่าไหร่มาดูในสิ่งแรกเลยนะครับที่เห็นเตะตาเลยนั่นคือท่อนะครับ Acrobic ตรงตัวนี้จะคล้ายกับในที่เราเห็นอยู่ในพันดิโกเล่ V4 นะครับแต่โรงงานบอกแล้วว่ามันคนละตัวแต่ทรงมันคล้ายกันแต่ตอนที่มันอยู่ใน V4 เนี่ยไอ้พันดิโกเล่ V4 เนี่ยเราจะเห็นแค่บ้องแค่นี้เราจะไม่เห็นคอนะครับแต่พอมันเป็นคอมมอนแน็กเก็ตอะ Street Fighter นะครับมันเห็นเต็มๆแล้วมันดูสวยนะอันนี้ฝั่งขวานะครับแล้วดูฝั่งซ้ายมืดจังไม่แม้มืดจังเปิดไฟละก็จะเป็นอารมณ์นี้ในฝั่งซ้ายนะครับซึ่งผมว่าเฮ้ยพอมันอยู่ในสตรีทมันหล่อขึ้นเยอะเลยเสียงอาจจะดังหน่อยนะตรงนี้ต่อมานะครับเกียร์โยงอันนี้ก็จะเป็นของดูคาติโปรแมนนะครับแหมดังดีจริงๆอันนี้ก็คือของดูคาติโปรแมนที่เป็นสามารถปรับได้ก็ยังไม่ได้เคยเห็นของแต่งนะครับแต่ว่าดูคาติโปรแมนทำออกมาแล้วมันสามารถเนี่ยแอดจัดได้เล็กๆน้อยๆนะครับตำแหน่งขาจะยกสูงขึ้นเผื่อเวลากรณีเราอยากขี่ในแทร็กนะครับแต่ถามว่ามันจะสูงเท่ากับพันดิโกเล่ V4 ไหมไม่สูงเท่าพันดิโกเล่เพราะว่าด้วยพื้นเพรถมันเนี่ยเป็นเน็กเก็ตไบค์นะครับซุปเปอร์เน็กเก็ตแล้วกันก็อย่างโอเพกกล้ามกล้ามเกินๆต่อมาที่ผมชอบที่สุดนั่นคือล้อนะครับอันนี้คือล้อแมกนีเซียมจากโรงงานดูคาติเลยฟอร์ดแมกนีเซียมนะครับใช้คำว่าเราเคยเห็นล้อธรรมดาเนี่ยนี่อยู่ในพันดิโกเล่ V4 V4 ก็จะไปท้ายกันแล้วหล่อขึ้นมาหน่อยก็ล้อในตัว S ก็คือจะเป็นล้ออันนี้ที่จะเป็นอลูมิเนียมฟอสนะครับอันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ในตัว S นะครับเป็นล้อสแตนดาร์ดที่เห็นอยู่ในตัว S เลยแต่ล้อชุดเนี้ยมันคือล้อฟอสแมกนีเซียมที่เบาขึ้นผมยังไม่เคยช่างนะแต่เคยมีโอกาสได้ช่างไอตัวล้อที่ไออลูมิเนียมฟอสนะครับเบากว่าล้อสแตนดาร์ดมาประมาณ2กิโลแต่หล่อขึ้นหลายสต็อปนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่รู้เบาขึ้นเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือเฮ้ยมันหล่อว่ะดูสีดิสีเดียวกับเพนเครื่องเลยหล่อมากหล่อมากก้านมันดูสูงเลยนะครับดูแพงเลยทีเดียวแล้วก็ชุดพาร์ทนะครับชุดพาร์ทของดูคาติโปรแมนเป็นงานคาร์บอนที่แบบงานคาร์บอนอ่ะบางมากบางมากแล้วดูสไตล์คาร์บอนของดูคาติถ้าเกิดใครเคยเห็นจะรู้แล้วว่างานมันเป็นไงมันสวยจริงๆนะแล้วมันไม่ค่อยเหมือนใครสีดำจริงๆแรงมากแรงมากมาครับไปดูรถต่อบางคนหน้าก็เช่นกันนะครับและด้านบนก็เนี่ยจะเป็นพวกการเบรกนะครับการเบรกแล้วก็มือเบรกมือคลัชนะครับพวกนี้ก็จะเป็นดูคาติของโฟแมนหมดแต่งใครที่ซื้อติดมาอยากจะแต่งก็อารมณ์นี้ผมว่าเราหล่อแล้วนะผมว่าขาดอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมคัชแห้งนะครัชใส่คัชแห้งเดียวจบเลยแต่ถ้าเปลี่ยนคัชแห้งตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนในพันนี้ก็เลยมีโฟมที่สามารถแยกฝาได้นะครับพันนี้ก็เลยโฟมมันจะเอาฝานี้ออกแล้วก็ใส่คัชแห้งไปได้เลยแต่ตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนยกฝานี่แหละจะเจอพวกปั๊มน้ำพวกเฟืองปั๊มน้ำอะไรมากมายเอาของวีพันนี้ก็เลยมีโฟมมาใส่เราถึงจะใส่คัชแห้งได้นะครับก็อาจจะต้นทุนในการใส่คัชแห้งก็จะแพงกว่าหน่อยแต่รวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอันนี้รถของทางดูคาติบุรีรัมย์นะครับเอามาโชว์หายากโคตรตอนนี้แบบใช้คำว่าหล่อแรงแลนะครับหายากและอีกคันหนึ่งนี่หายากกว่านั่นคือคันนี้ดูคาติเดสโมซิดิชิ RR นะครับหรือ Double R ดูความหล่อมันเลยตัวนี้คือต้นแบบของ
านิเกเล่ V4 เลยในอดีตนะครับสมัยนั้นคือแบบมันหล่อมากตอนนี้ก็ยังหล่อนะมันก็ยังหล่ออยู่และเป็นรถที่โหดมากใครแบบใครก็ว่าแค่จอดโชว์ในบ้านก็หล่อแล้วไม่ต้องขับนะครับมันหล่อดีจริงๆโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงเซ็กชั่นต่อไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับก็ต่อไปผมจะไปแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ